สวัสดีครับหมอรุตครับผมวันนี้หมอมีการดูแลรักษาปัญหาที่ว่าทำไมแผลเป็นนูนคีลอยด์จึงมีสีแดงแล้วก็นูนนะครับผมมาฝากกันครับผมสาเหตุที่แผลเป็นนูนคีลอยด์เนี่ยมีลักษณะคือสีแดงนูนแข็งเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าจะมีเส้นเลือดนะครับผมมาเลี้ยงที่แผลเป็นนูนคีลอยด์มากกว่าปกตินะครับผมจากกล้องการส่องกล้องเดอร์โมสโคปีนะครับผมจะเห็นว่ามีเส้นเลือดซึ่งมีลักษณะเป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับผมหลายๆเพิ่มขึ้นมากกว่าผิวหนังปกติอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งในเส้นเลือดเนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดแดงใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีฮีโมโกลบินซึ่งฮีโมโกลบินเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีแดงนะครับผมทำให้แผลเป็นนูนคีลอยด์เนี่ยมีสีแดงนั้นเนี่ยการรักษาอย่างหนึ่งก็คือการใช้เลเซอร์นะครับผมการใช้เลเซอร์ที่จับกับพวกเม็ดเลือดแดงหรือว่าฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในเส้นเลือดเนี่ยก็จะทำให้แผลเป็นนูนคีลอยด์เนี่ยที่มีสีแดงเนี่ยสีแดงจางลงได้นะครับผมเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยครับผมอาจจะเป็นกลุ่มPulsed Dye Laser หรือที่หลายๆคนจะคุ้นๆก็คือเป็น V-beam นะครับผมซึ่ง V-beam เนี่ยจะมีความยาวครึ่งคือ595นาโนเมตรนะครับผมซึ่งจะไปจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทำให้แผลเป็นนูนคีลอยด์เนี่ยเล็กลงบางลงจางลงความแข็งลดลงได้ระดับหนึ่งนะครับผมส่วนในคลิปนี้คือจะเป็นการใช้เขาเรียกว่า Go Toning Picosecond Laser นะครับซึ่ง Go Toning Picosecond Laser เนี่ยจะมีความยาวคลื่นคือ585นาโนเมตรนะครับก็จะจับได้กับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในเส้นเลือดเช่นเดียวกันก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความแดงความนูนความแข็งของแผลเป็นนูนคีลอยด์ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นกลุ่มของเลเซอร์อื่นๆเช่นที่คนหลายๆคนได้ยินมานานแล้วคือเป็นกลุ่มของIPL หรือว่า Intense Pulse Light Intense Pulse Light เนี่ยเป็นแสงความเข้มข้นสูงนะครับดังนั้นต้องระวังในกลุ่มที่มีสีผิวเข้มพอจะมีเบิร์นได้นะครับผม Q-switch ก็ได้ Fractional Laser ก็ได้นะครับผมซึ่งหลังๆนี้ก็มีการศึกษาพบว่าช่วยในการดูแลรักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งการรักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์เนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมอาจจะใช้ร่วมกับการพวกซิลิโคนเจลสารสกัดจากครัวหอมต่างๆได้นะครับหลังเลเซอร์แล้วจะเห็นว่าแผลเป็นนูนคีลอยด์เนี่ยจะสีเข้มขึ้นนิดนึงนะครับผมจะดูออกเป็นแบบปกติจะเป็นแดงสว่างๆใช่ไหมครับจะดูเป็นแดงเข้มเพราะอะไรจากการใช้กล้องส่องเดอร์โมสโคปเนี่ยตรวจดูนะครับเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะถูกทำลายด้วยการใช้เลเซอร์นะครับดังนั้นเส้นเลือดจะแตกออกนะครับผมแล้วก็เส้นเลือดก็จะฝ่อไปดังนั้นคีลอยด์ก็จะลดความแดงลงแผลเป็นก็จะนูนคีลอยด์นี่ก็จะเล็กลงเรียบขึ้นนะครับผมแล้วก็ความแข็งก็จะลดลงอาจจะใช้ร่วมกับการฉีดยานะครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นการรักษาที่ใช้บ่อยเลยนะครับคือการใช้การฉีดยา intravenous corticosteroid นะครับซึ่งจะช่วยเสริมฤทธิ์กับการรักษาด้วยเลเซอร์นะครับผมหากใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากปรึกษาสามารถส่งรูปให้หมอให้คำแนะนำเบื้องต้นได้เลยนะครับที่ Facebookหมอรุตชวนคุยครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ